สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอซีที่น่ารักทุกคนจ้าสวัสดีทุกคนด้วยจ้าที่เขามารับชมเบิงคิปการเลี้ยงหมูน้าไปแเอวจ้ายินดีตอนรับสู่ช่องบ้านสวนฝ้าหมูคน้นูบบนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าพี่น้องจ้าสาหรับคลิปนี้จ้าไปแเอวมีเรื่องเมื่อกมาเมื่อคุยสู่ฟังเกี่ยวกับไพเงียบที่ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพหมูที่เขาเลี้ยงเนาะจ้าไพเงียบตัวนี้ก็คือเชื้อลาเนาะ เชือ้อราในอาหารที่เองไ้หมูก,กินนะนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าพี่น้องจ้า,อจาบอกว่าจะเป็นห้ามหรือว่าอาหารเม็ดกระสอบเนาะจ้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนนะนะอากาศมันจะชื้นเนาะมันมักจะเกิดเชือ้อราแต่ว่าเชือ้อราตัวนีห้อาบัวร่าหมาจีมองเดตาห้องใดเนาะว่ามันมีหรือมันบม่มีแต่ว่าผลกระทบนัินต่อสุขภาพหมนะูนั่นเขาจะสังเกตอาการหมูไดนะ้เนาะที่มีผลเอ่อกระทบ หมูที่ได้กินอาหารที่มีเชือ้อราเข้าไปจะมีอาการแบบใดเนาะจากต่อสุขภาพของหมูเห่าเดี๋ยวไปเอาจะเบาซูฟังให้เพื่อนเพื่อนเู้เรียงหมูน้ากันได้สังเกตอาการเนาะว่าหมูที่มีอาการแบบนี้เขาจะได้ไปสํารวจเบิ่งอาหารที่เขาอาให้หมูกินว่ามันมีเชือ้อราบ่อเนาะจากเดี๋ยวจะเอาให้ฟั่งแต่ละช่วงอายุของหมูที่มีอาการที่ได้รับเชือ้อราจากอาหารเนาะจากถ้าเป็นลูกหมูน้อยเนาะจาก รุ่นระยะยาโนมเนาะที่ห้าแหกออกมาจากแม่แล้วเนาะจ้ะถ้าได้กินอาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อนเนาะจ้ะอาติดต่อกันหลายมือหลายวันเนาะจ้ะลูกมือจะมีอาการท้องเสียทายเหลวอาจจะเป็นทายขาวหรือทายเหลืองหรือบางตัวที่มีอาการนักแพ้แห้งก็จะมีอาการอาเจียนออกมากเนาะจ้ะมีการอ,อ้วกสิเนาะจ้ะหล้กก็เหตุให้นอนซึมกินอาหารหน่อยลงเนาะจ้ะ ถ้าบ่ได้รับการรักษาหรือว่ายุดอาหารที่มีเชือ้อรานะจ้ะก็อาจจะเหตุให้ลูกหมูหน่อยอที่อายุหนึ่งเดือนก็กลัวนี่สูญเสียใดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเพื่อนๆื่อนจา้าต้องต้องระวังและสังเกตอาการหมูนำเนะาะบานนี้สำหรับเป็นหมูแมลูกอ่อนเนาะจ้ะหมูแมลูกอ่อนที่หายน่มลูกเนาะสำหรับแม่หมูอาจจะบ่มีอาการขางเคียงยังแต่ว่าถ้าสำหรับแม่หมูบางตัวก็อาจจะมีอาการแผด้วยกันมีอาการอาเจียนเนาะจ้ะมีอาการอ้วก ออกมาเนาะถ้าอาหารตัวนั้นเป็นผิดน่ะน,นะบาานี้สําหรับลูกหมูนั่นที่กินนมนมแม่ที่แม่ได้รับอาหารที่มีเชื้อราปนเปื้อนนะจ๊ะลูกหมูหน่อยก็จะมีอาการท้องเสียทายเลวเป็นสีขาวอ่าเป็นน้ำสีขาวแล้วเป็นน้ำสีเหลืองปนดำต่างส่านะจ๊ะอาสังเกตเบื่อนเจ้าเพื่นอนๆจา้าอาการของหมูที่ว่ามีเชื้อราปนเปื้อนในอาหารเนาะ บาน์นิตาให้กินระยะดนๆนานๆไปเนาะจ้ะลูกหมูหน่อยก็จะสูบรงเนาะลูกหมูหน่อยที่กินนมแม่นั่นจะบบอวนเนาะจ้ะจะสูบลงเพราะว่ามีอาการท้องเสียทายเลี้ยวอยู่ทุกมือทุกมือเนี่นะจ้ะมันจะบเป็นผลดีต่อสุขภาพลูกหมูหน่อยที่ระยะดูดนมแม่กินอาหารพอนเป็นเนาะจ้ะบานีนิตาสำรับแม่หมูที่อุ้มท้องเนาะจ้ะมีลูกหน่อยอยู่ในท้องเนาะหมูแม่ม่มานี่เนาะจ้ะทานได้รับอาหาร ถิมเสือเอ่อเสื้อล่าปนเปื้อนเนาะจ้ะผลกระทบตัวนี้อาจจะเฮตให้แม่หมูนั่นแทงลูกได้เนาะจ้ะเฮดให้หมูน่อยในท้องนั่นยุดการจเจื่ญนเติบโตก็จะสูญเสียได้เฮดให้แม่หมูมีอาการแทงก่อนขอดจัะสินะจ้ะบานีการระวังเนาะจ้ะเข้ากับบอบอลูเนาะว่าอาหารานั่นมีเสื้อลาบอหรือบ,บ่มีเสือลาาพระว่าเข้านั่น เนี่ยผมเห็นมันบอกจากพี่น้องจ้าแต่ว่าบางบางเทียเข้ากับจะแบบว่าสัมผัสใดก็คือบางที่ห้านั่นเท้เาเอามาให้หมูกินนั่นบางที่มันจะมีกินเหม็นหืนกินแบบพื้นหือนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหนาฝนนั่นนะ พี่น้องพะว่าเชือ้อรามันเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าสมมุติว่าห้ามนี่มันถึงละอองฝนหรือว่าอาหารเมะสอบนี่มันถึงละอองฝนอย่างนีนะมันก็อาจจะเกิดเชือ้อราได้บาน,นีทามูห๊ห้าเนี่ยมีอาการแบบเพื่อไปแอลวาเนาะจ้ะวิธีแก้ด้วยใจพี่น้องจ้าทาผู้ไดมีต้นว่านรางจืดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าว่านรางจืดนี่จะเป็นหวานสําหรับหลางสารผิดในร่างกายบอกว่าค้นหรือสัตวเนาะจ้ะให้เอาใบข้องหวานรางจืดเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าพี่น้องจ้า เอามาต้มเนาะจ้ะต้มน้ำห่อนหายนามมันออกสีจักหน่อยเนาะจ้ะบานนี้เพราะมันเย็นแง้งเข้ากับกองเอาตะนามเนาะจ้ะเอามาผสมอาหารให้แม่หมูก,กินก็ไดหรือว่าจะเอาให้เพื่อนกินแบบคือกินนามนั่นก็ไดเนาะจ้ะมันจะซอยหลางสารผิดสีอยู่ในหลางกายของของหมูที่ได้รลาสารผิดจากเสือล่าได้เนาะถึงมันจะซอยพ่ได้เต็มรอยรเซ็คือยาแบบว่า ยาหมอเนี่ยนะนะแต่ว่าตัวนี้ก็สําหรับล่างสารพิษเนี่ยมันจะดีเพราะว่าสําหรับแม่หมูถี่มีอาการอาจจียนันทองเสียแล้วก็มีอาการเพี้ยนเนาจะจ้ะในการได้รับเชือ้อรานั่นถ้าได้ล่างสารพิษตัวนี้เนาะจ้ะได้กินใบต่มบานร่างจืดนี่เนาะอาการของเพื่นจะดีขึ้นเนาจะจ้ะ่อมบานร่างจืดนี่จะสามารถรักษาได้ได้หลาย ได้หลายอาการแผลของหมูนะจ๊ะถ้าเพื่อนเพื่อนผู้เลี้ยงหมูน้ำกั่นนะจ๊ะมีขยายปลูกไว้ได้หลายจะ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเป็นยาสมุนไพรแบบดีสำหรับบานร่างจืดดนะจ้ะ สำหรับคลิปนี้นอกจากไปเอาการนำาสระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูมาบอกมาคุยสู่เพื่อนๆพ,พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันฟังนจะจากทั้งมือเก่ามือใหม่เนาะจะได้ก็ขอบคุณหลายๆนยจะจ้าทุกการติดตามเ่ราว่าจะเป็นเอฟซีติดติดตามกันมาตลอด3 4ปีที่ไปเอาเหตุคลิปมานะจ๊ะรู้ว่าเอฟซีใหม่เนาะขอบคุณหลายๆจ้าติดตามเบองคิดน้องกันไปเรื่อยๆจ้าสวัสดีจ้า